หยุดใช้คำว่าอยากแล้วมาใช้คำว่าเริ่มโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์เรามากำหนดทิศทางชีวิตของเราเองดีกว่าว่าอีก5ปีในอนาคตข้างหน้าพวกเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราจะทำให้บุคคลที่อยู่รอบข้างเราคนในครอบครัวคนที่เรารักแม้กระทั่งเพื่อนฝูงญาติมิตรต่างๆก็ตามเขามีความรู้สึกสนุกกับเราในรูปแบบใดบ้างวันนี้คุณจะยอมออกกำลังกายและกระเหน็ดเหนื่อยกับมันหรือว่าคุณจะยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะทำกายภาพบำบัดวันนี้คุณต้องการไปที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากจะไปหรือคุณอยากจะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมุมเดิมๆวิวเดิมๆและไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้คุณจะกินยาเป็นอาหารหรือกินอาหารเป็นยาคุณจะให้ลูกป้อนอาหารอยู่กับบ้านหรือจะให้พยาบาลป้อนน้ำอยู่ที่โรงพยาบาลคุณจะคอยให้คนที่คุณรักชื่นชมในความสำเร็จของคุณหรือให้เขาคอยดูอาการการเปลี่ยนแปลงของคุณวันนี้เรามาเปลี่ยนพฤติกรรมดีกว่าสิ่งใดที่เราคิดว่าอยากทำแต่เรายังไม่ได้ทำนั่นนะครับมันเป็นจุดที่ทำให้เราเองอยู่อย่างไม่มีความสุขและอนาคตข้างหน้าของเราก็ตามก็อาจจะไม่มีความสุขตามมาด้วยเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนคำว่าอยากแต่ไม่เคยได้ทำมาเป็นคำว่าเริ่มทำและเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำให้ตัวเราเองมีความสุขและคนรอบข้างเราก็มีความสุขไปด้วยเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มทำกันวันนี้เลยดีกว่าเพื่อสิ่งดีๆให้กับตัวของคุณเองจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ